ถ้าท่านนาคันตุกะทั้งหลาย มีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานเนื่องในการฟื้นฟูส่งเสริมความรู้ทางพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาตมาภาพขอแสดงความยินดีต้อนรับการมาและสนองความประสงค์แห่งการมาด้วยความรู้สึกอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในชั้นแรกนี้อยากจะขอปรารภเรื่องค่อนข้างจะส่วนตัวก็คือว่าได้มีการต้อนรับตามแบบประเพณีของวัดนี้คือการนั่งกลางดินใช้เสนาสนะกลางดินเป็นที่ประกอบพิธีหรือทำการประชุมข้อนี้มีเหตุผลคือว่าการนั่งกลางดินนั้นทำให้ระลึกนึกถึงข้อเท็จจริงสูงสุดข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินโคนต้นไม้แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันนั่งกลางดินโคนต้นไม้พระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเมื่ออยู่กลางดินเกือบจะกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นมีกำเนิดที่กลางดินเพราะว่าที่ประทับอยู่ของพระองค์ก็พื้นดินเพื่อนาสนะต่างๆเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์นั่นก็พื้นดินและในที่สุดพระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพพานกลางดินมันเป็นข้อสุดท้าย อาตมามีความเห็นว่าการทำในใจถึงข้อนี้กันเสียก่อน จะมีประโยชน์ในการที่ปรับปรุงจิตใจเหมาะสมอยู่ที่จะฟังธรรมะในลักษณะนี้เรียกว่าใกล้ชิดธรรมชาติหรืออยู่กลางดินทำจิตใจเสมือนแผ่นดินก็ย่อมเหมาะสมที่จะศึกษาเรื่องราวของพระธรรมนั้นๆไม่มีพระศาสดาองค์ไหนในโลกจะได้ตรัสรู้บนมหาวิทยาลัยหรือบนตึกบนวิมานศาสดาทุกองค์ตรัสรู้เป็นศาสดาเมื่ออยู่กลางดินทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่ในพระพุทธศาสนาอย่างในพระพุทธศาสนานี่ยิ่งแจ้งชัดถึงขนาดพระตรัสรู้กลางประตูกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินเมื่อเขาได้โปรดทำในใจให้เสมือนแผ่นดินหรือจะลูบคลำแผ่นดินดูด้วยความรู้สึกที่เป็นพุทธานุสติอย่างยิ่งก็จะมีจิตใจที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้าถึงพระธรรมซึ่งมีกำเนิดกลางดินมีกำเนิดขึ้นมาจากกลางดิน นี่เป็นข้อแรกขอทำความเข้าใจ สำหรับเรื่องที่จะพูดก็ขอแสดงความยินดีในการเปิดประชุมส่งเสริมอบรมความรู้ทางศาสนาในระดับอุดมศึกษาณสถานที่นี้อาตมาก็ขอประวารณาตัวอยู่ตลอดเวลาว่าได้พยายามสนองความประสงค์อันนี้ตลอดมา
ป็นเวลานานแล้วจะในวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งเพื่อกิจกรรมอันนั้นสำหรับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางพระพุทธศาสนา ในระดับอุดมศึกษานี่รู้สึกว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหรือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าท่านเหล่านี้สำเร็จการศึกษาแล้วก็ออกไปเป็นผู้มีหน้าที่การงานในทางสังคมอันกว้างขวางย่อมทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายเท่าที่จะมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับประเทศไทยนั้นใครๆก็ทราบดีแล้วว่าสัมพันธ์กันอย่างไรจนกล้ากล่าวได้ว่ารอดตัวมาได้ก็เพราะพระพุทธศาสนาคือมีประมุขแห่งประเทศชาติตามกาลตามสมัยจะได้แก้ปัญหาระหว่างประเทศคือปัญหาการเมืองอันเลวร้ายด้วยการมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษได้เสริมสร้างมาไว้ให้ไว้เป็นอย่างดีในอุปนิสัยจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นประเทศชาติทำให้ประเทศชาติมีเอกราชอยู่ได้ในท่ามกลางประเทศทั้งหลายที่สูญเสียเอกราชไปนี่เราถือว่าเป็นตระกูลอย่างสูงยิ่งของพระพุทธศาสนา แล้วก็ควรที่จะส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็ มาถึงเรื่องที่จะบรรยาย ตามหัวข้อ ในไม้กำหนดการมีระบุว่าให้อาตมาบรรยายเรื่องแกนพระพุทธศาสนา เข้าใจว่าคงจะมีความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของคำว่าแกนพระพุทธศาสนาแต่ดูจะมีอะไรที่สะดุดกันอยู่บ้างก็ได้ถ้าอาตมาจะเรียกจะหมายว่าแกนของต้นโพหลายคนเคยเห็นเคยรู้จักต้นโพแล้วก็ปรากฏว่ามีแกนชนิดที่ไม่เหมือนใครคือไม่ได้มีแกนเหมือนอย่างไม้แกนทั้งหลายต้นโพนั่นชาวบ้านเรียกว่าไม่มีแกนความจริงนั่นยังถือความใจความสำคัญได้ว่าต้นโพนมีแก่นเป็นความว่างหัวใจพระพุทธศาสนาที่เป็นอย่างละเอียดที่สุดก็คือเรื่องความว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เมื่อรู้ถึงความว่างในทางจิตใจแล้วย่อมอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงเอาล่ะเป็นนั้นว่าจะพูดถึงเรื่องแกนของพุทธศาสตร์แล้วก็สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ข้อแรกก็อยากจะระบุไปยังลักษณะคือสภาวะอันแท้จริงของพระพุทธศาสนาคือว่าเราบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพุทธศาสนาและในโลกก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกมากด้วยกันหลายๆศาสนา ที่ศาสนาทั้งหมดนี้แบ่งได้เป็นเพียง2ประเภทเท่านั้นในประเภทที่หนึ่งก็ศาสนา
ที่ถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเหตุการณ์ทั้งหลายสุขและทุกข์มาจากพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นผู้ สร้างสร้างโลกและสร้างทุกสิ่ง ทีนี้อีกพวกหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งไม่ถืออย่างนั้นถือว่าทุกอย่างนี้เป็นขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติที่ในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎกีฑปัจจยตาไม่ได้มีพระเจ้าที่เป็นบุคคลตัวตนอะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาความสุขและความทุกข์มันจะเป็นไปตามการปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกต่อกฎกีฑปัจจยตามันมีความต่างกันอย่างนี้ถ้าพูดเป็นอย่างสากลเขาก็แบ่งศาสนาเป็นสองพวกพวกแรกมีพระเจ้าสร้างนี่เรียกว่าพวก creationist คือพวกที่ถือว่ามีผู้สร้างจะมีบุคคลผู้สร้างและอีกพวกหนึ่งเรียกว่า evolutionistถือว่าวิวัฒนาการขึ้นมาเองตามกฎของธรรมชาติเพื่อก็ไปดูในเรื่องต่างๆที่เขาพูดกันในโลกนี้ปัจจุบันนี้แบ่งศาสนาออกเป็นสองชนิดถ้าเราถูกถามเราก็ตอบง่ายๆเราเป็นพวก evolutionist ในเมื่อพวกอื่นก็เป็น creationistที่เป็นเทวนิสมีพระเจ้าสร้างนี่นะมากมีมากศาสนา พวกที่ถือว่าเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการนี่จะมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นจริงจังนอกนั้นก็โดยอ้อมศาสนาบางศาสนาในอินเดียเช่นศาสนาไชน่าก็ไม่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างมีว่าเป็นไปตามกฎของธรรมะแต่ยังไม่ชัดเจนเฉียบขาดอย่างกับพุทธศาสนาที่ถือว่าไม่มีผู้สร้างมีแต่การวิวัฒนาขึ้นมาตามกฎธรรมชาติถ้าเขาเรียกคนทั้งโลกมาถามคราวเดียวกันท่านเป็นพวกไหนแล้วก็ตอบเป็นพวก evolutionist ในเมื่อพวกอื่นก็เป็น creationist นี่เป็นคำตอบง่ายๆสั้นๆที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อมีการพูดจาระหว่างศาสนามันแบ่งได้เป็นสองพวกเท่านั้นหรือจะใช้คำพูดอย่างอื่นว่าพวกมีพระเจ้าพวกไม่มีพระเจ้า นี่ก็เป็นทางเข้าใจผิดกันอยู่มากเพราะว่าคำว่าพระเจ้านี่มันมักจะหมายถึงบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้ากฎของธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นพระเจ้าแต่ที่จริงนั่นแหละกลับเป็นพระเจ้าอย่างยิ่งเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเด็ดขาดอย่างยิ่งฝรั่งก็จัดให้พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าผู้สร้างแล้วพานกล่าวหาว่าไม่ใช่ศาสนาคือพุทธศาสนาไม่ใช่ religionเพราะไม่มีพระเจ้าถ้าจะให้เป็น religion ต้องมีพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยเขาจัดให้พุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่มีพระเจ้าผู้สร้างนี่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องเรามีผู้สร้างหรือมีสิ่งสูงสุดทำนองผู้สร้างอย่างเดียวกับพระเป็นเจ้าแต่ไม่ใช่พระเป็นเจ้าอย่างเป็นบุคคลมันเป็นอย่างกฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดมันเด็ดขาดมันสูงสุดมีคำว่า absolute absolute ใช้โดยกันทั้งสองฝ่ายในฝ่ายที่มีพระเจ้าผู้สร้างนั้นเขาก็ให้พระเจ้านั่นแหละเป็นองค์ absolute ที่เราพุทธศาสนาก็มีกฎของอิทัปปัจจยตานั่นแหละเป็นองค์ absolute
ก็เลยเป็นว่าพุทธศาสนามีพระเจ้าแต่ไม่ใช่อย่างบุคคลในการที่พวกฝรั่งเขาจัดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาไม่มีพระเจ้านั่นเพราะเขามองตื้นเกินไปไม่รู้จักพระเจ้าชนิดที่เป็นกฎของธรรมชาติถึงแท้จริงยิ่งกว่านั้นพวกเราควรจะรู้จักไปด้วยถ้าเมื่อจะต้องสนทนาโต้แย้งอะไรกันในระหว่างศาสนาแล้วก็อย่าได้พูดให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงเราเป็นศาสนาที่ถือว่าไม่มีพระเจ้าผู้สร้างอย่างบุคคลแต่มีกฎของธรรมชาติเป็นผู้สร้าง จึงมีการประพฤติกระทำแตกต่างกันถ้าว่ามีพระเจ้าผู้สร้างเป็นบุคคลมันก็อาศัยความเชื่อเพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นพระเจ้าก็ถูกเกณฑ์ให้เชื่อก็ถือไว้ได้ด้วยความเชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่ถ้าถือว่าผู้สร้างคือกฎของธรรมชาติอย่างนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาต้องไปเห็นจริงประจักษ์ลงไปที่สิ่งนั้นด้วยปัญญาจึงมีปัญญานั่นแหละเป็นส่วนสำคัญในเมื่อฝ่ายที่มีพระเจ้าผู้สร้างมีศรัทธาศรัทธาเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ไม่ให้โต้แย้งไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คำกล่าวใดๆซึ่งเป็นหลักของศาสนาส่วนพุทธศาสนานี่ไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นไม่มีพระเจ้าที่ไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนนี่แต่กฎของธรรมชาติที่มองเห็นด้วยปัญญาของตนเองว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำลงไปอย่างนี้ผลอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยเหมาะสมแก่การกระทำเสมอนี่เรามี ปัญญาเป็นรากฐานก็ได้ความว่าศาสนาพวกเชื้อชนิดต้องมีศรัทธาที่เรียกว่าเฟธบางทีก็เป็นอย่างหลับหูหลับตาไปซ้ำไปเป็นกำลังพวกที่ถือ evolutionist วิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาตินี่เห็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอย่างสันทิฏฐิโกตามหลักของกระทำที่ว่าสวาขาโตภะคะตาธัมโมสันทิฏฐิโกต้องเห็นชัดเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยความเชื่อที่งมงายเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องพูดเปรียบเทียบแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะข่มขี่ดูหมิ่นดูถูกผู้ใดเป็นแต่เพียงการพูดให้เห็นชัดลงไปว่ามันแตกต่างกันอยู่อย่างไรทีนี้ถ้าจะนึกไปถึงข้อที่ว่าจะต้องอยู่ร่วมโลกกันจะต้องอยู่ร่วมโลกกันเราจะต้องสมัครสมานสามัคคีกันก็อย่ายืนยันในข้อนี้ให้มันมากนะอย่ายืนยันในข้อมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้ากันให้มากนะจะมุ่งไปมองแต่ว่าท่านมีวิธีให้ดับทุกข์ให้ดับความทุกข์อย่างไรอย่างนี้จะดีกว่าเพราะว่าคนในโลกเนี่ยมันมีหลายระดับเพราะไปจะใช้คำว่าโง่ดับดานก็มีอยู่มากไม่สู้จะโง่ก็มีอยู่มากแล้วก็ฉลาดน้อยก็ฉลาดมากดังนั้นมันถืออย่างเดียวกันไม่ได้แล้วมันจะมีหลักปฏิบัติอย่างเดียวกันไม่ได้จะต้องมีหลักสำหรับยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมแก่ภูมิชั้นของตัวด้วยเหตุนี้เองศาสนาทุกศาสนาไม่จะมีอะไรผิดแปลกไปอย่างไรก็ยังมีผู้ถือในโลกนี้จะยังมีผู้ถือศาสนาทุกศาสนาเป็นแน่นอนถ้าพูดไปมันก็กลายเป็นดูหมิ่นผู้อื่นแต่ไม่ได้เจตนาจะดูหมิ่นว่าผู้ที่ยังจะต้องถือศาสนาชนิดมีพระเจ้าผู้สร้างนั้นก็ยังมีมากแต่ดูเอาเถิดจะเห็นได้ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมาเท่าไหร่ความเชื่อถือในพระเจ้าผู้สร้างก็ลดลงไปเท่านั้นจนเกิดปัญหาขึ้นมาว่าไม่มีพระเจ้าแล้วจะถืออะไรกัน
จะเอาอะไรมาแทนพระเจ้าให้ลูกเด็กๆนับถือแทนพระเจ้านี่พวกฝรั่งก็กำลังมีปัญหาอย่างนี้เหมือนต้องวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ความไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลก็ตัวเท่ากับพระเจ้าตายไปแล้วงั้นจะให้เด็กๆก็ถืออะไรยึดถืออะไรแทนพระเจ้าก็มีปัญหาอย่างนี้ส่วนชาวพุทธเราไม่มีปัญหาอย่างนี้เพราะยึดถือกฎของธรรมชาติแล้วก็เห็นได้รู้สึกได้และพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายถ้าวิทยาศาสตร์ยิ่งก้าวหน้ายิ่งเจริญในโลกพุทธศาสนายิ่งมีรากฐานอันมั่นคงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเท่าไรยิ่งเป็นเครื่องสนับสนุนรับรองพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ได้มีการเผยแผ่ศาสนาโดยวิธีจ้างออนอะไรต่างๆเมื่อผู้ที่ต้องการพุทธศาสนากลับจะต้องเป็นผู้ลงทุนเองเที่ยวหาเอาเองไม่เหมือนกับศาสนาที่มีพระเจ้าที่จะต้องมีการเรียกว่าต้องจ้างออนคือจะต้องมีอะไรให้ต้องมีอะไรชักจูงมีอะไรให้เป็นเครื่องตอบแทนที่มาถือพุทธที่มาถือศาสนานั้นนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นแก่นของพุทธศาสนาหรือไม่ใช่ขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายลองพิจารณาดูเพียงแต่ว่าโลกนี้มันแบ่งเป็นสองพวกเป็นพวก creationist กับพวก evolutionist สองพวกเท่านั้นนี่มันก็เป็นแก่นของพุทธศาสนาอย่างยิ่งอยู่แล้วทีนี้จึงควรจะแคบเข้ามาว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่แล้วทำไมจึงมีการกระทำอย่างไสยศาสตร์พวกนักศึกษาที่เป็นฝรั่งเป็นนักศึกษามีปัญญาก็ยังมองว่าพุทธศาสนายังมีการกระทำที่เป็นไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์นี่คำนี้ต่างจากพุทธศาสตร์คือว่าไสยศาสตร์นั่นมีหลักการใหญ่ๆว่าพึ่งผู้อื่นนอกประจากตัวถ้าเป็นไสยศาสตร์จะพึ่งผู้อื่นนอกไปจากตัวและรับนับถือสิ่งที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจนี่เพียงแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องมีการพึ่งตัวมีตัวเป็นที่พึ่งแก่ตัวแล้วก็สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักประจักษ์ชัดแก่จิตใจไสยศาสตร์ถึงพูดผีปีศาจเทวดาพระเจ้าอะไรก็ตามซึ่งล้วนแต่ไม่มีใครรู้จักตัวทั้งนั้นและการพึ่งนั้นก็เป็นการพึ่งผู้อื่นไม่ใช่พึ่งตัวแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันต้องพึ่งตัวเองคือการกระทำของตัวเองแม้ว่าการกระทำนั้นได้รับการแนะนำมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าเป็นการพึ่งตัวเองแล้วสิ่งนั้นมองเห็นอยู่ประจักษ์ชัดอยู่แก่ความรู้สึกในจิตใจจึงไม่มีความงมงายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทราบอย่างยิ่งเหมือนกับว่าเป็นแกนของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนั่นคือว่าคนเราพอเกิดมาจากท้องแม่อย่างนี้ก็ถูกอบรมให้พึ่งผู้อื่นใช่ไหมผู้อื่นให้กินผู้อื่นให้อะไรทุกอย่างแต่ผู้อื่นเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ช่วยเหลือทุกอย่างก็เลยมีนิสัยพึ่งผู้อื่นซึ่งเป็นรูปแบบของไสยศาสตร์และบางทีเด็กทารกก็ถูกหลอกให้กลัวผีให้กลัว
ไอ้สิ่งที่ไม่มองเห็นตัวสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอย่างนี้เด็กนั้นก็มีนิสัยน้อมเอียงไปในทางเป็นไสยศาสตร์เช่นเชื่อผีและกลัวผีแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้อื่นต้องช่วยเราแต่ถ้าดูเถอะพอว่าเด็กๆนั้นโตขึ้นมาไอ้ความที่ต้องพึ่งผู้อื่นมันก็น้อยลงไปนี่เรียกว่าวิวัฒนาการทางจิตทางวิญญาณแล้วก็เริ่มไม่กลัวผีเริ่มไม่เชื่อว่ามีผีหรือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหลอกสำหรับเด็กเมื่อเด็กโตขึ้นมาแล้วก็หมดไปนี่หมายความว่าเรายิ่งโตขึ้นมาเท่าไรก็ยิ่งเปลี่ยนจากไสยศาสตร์มาสู่ความเป็นพุทธศาสตร์ถ้าใครเปลี่ยนได้เร็วมันก็น่าดูแต่บางคนไม่เปลี่ยนจนตายก็มีหาข้าวโลงไปด้วยเลยก็มีอย่างนี้มันก็น่าสงสารคำว่าไสยะนี่ตามภาษาบาลีก็แปลว่าหลับพุทธะนี่ตามภาษาบาลีก็แปลว่าตื่นคือตื่นจากหลับก็ลองเก็บกันดูแต่ว่าหลับกับตื่นมันต่างกันอย่างไรในเด็กๆเกิดขึ้นมาออกมาจากท้องแม่มันก็เหมือนกับหลับออกมามันก็เหลืองเหมือนกับหลับออกมาแล้วมันก็ค่อยลืมตาค่อยๆตื่นค่อยๆตื่นจนรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วเมื่อได้ศึกษาธรรมะหรือศาสนาพอสมควรแล้วมันก็ตื่นเต็มที่ถ้ายังหลับก็ยังเป็นไสยศาสตร์ถ้ามันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับคนตื่นมันก็ถือพุทธศาสตร์ซึ่งจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่โดยเหตุที่เขาไม่เคยเอาไปเรียกว่าพุทธศาสนานั้นโดยลักษณะการแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เป็นของคนตื่นเป็นของคนมองเห็นโดยก็พูดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรส่วนไสยศาสตร์นั้นไม่มีทางที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องฝากไว้กับความไม่รู้ความไม่เข้าใจความเชื่อแต่พึ่งอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่ขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลายรู้จักความแตกต่างในระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์และอย่าลืมว่าเรื่องของไสยศาสตร์นี่เหนียวแน่นอีกข้างหนึ่งก็มีประโยชน์ที่คนทำอะไรจริงจังได้มากเหมือนกันการเชื่ออย่างไสยศาสตร์นั่นเป็นเหตุให้ปฏิบัติข้อปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติศาสนาได้อย่างเคร่งครัดแล้วดูจะง่ายกว่าอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเข้าใจยากดังนั้นระบบการเมืองสมัยโบราณจึงส่งเสริมไสยศาสตร์หรือบางทีก็เลือกเอาฐานรากเป็นไสยศาสตร์การปกครองบ้านเมืองยอมให้ประชาชนถือทั้งไสยศาสตร์และทั้งพุทธศาสตร์เพราะว่าอย่างไสยศาสตร์นั่นทำให้เชื่อมั่นทำให้ยึดมั่นจริงจังเรียกว่าง่ายสะดวกแก่การปกครองอย่างยิ่งในคัมภีร์ที่พูดถึงกันมากเช่นคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงส่วนใหญ่เป็นหลักอย่างไสยศาสตร์แล้วก็มีพุทธศาสตร์เชื่ออยู่เป็นหัวใจคือแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐบาลก็ดีใช้นโยบายอย่างนี้เพื่อง่ายเพื่อสะดวกแก่การปกครองนั่นจะไปโทษไสยศาสตร์
ว่าร้ายประโยชน์โดยประการทั้งปวงก็ไม่ได้และคำว่าสยะนี่ยังแปลได้อย่างหนึ่งแปลว่าดีกว่าไม่มีเสียเลยความรู้ที่ดีกว่าไม่มีเสียเลยนี่เรียกว่าสยศาสตร์แต่ไม่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดต้องเป็นพุทธศาสตร์ขอให้ปรับปรุงให้เข้าสู่ความเป็นพุทธศาสตร์เสียโดยเร็วอย่าให้อยู่เหมือนอย่างกับว่าออกมาจากห้องมันดาแล้วก็ตั้งต้นด้วยสยศาสตร์แล้วก็สยศาสตร์ไปจนตายอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องรีบเป็นขั้นพุทธศาสตร์ที่ช่วยให้รอดได้โดยลักษณะที่มีเหตุผลทางโบราณก็ดีบ้านเมืองไหนที่มีอายุเกินกว่าพันปีเช่นชัยยาเช่นนครศรีธรรมราชก็ตาม จะมีซากโบราณสถานทั้งอย่างพราหมณ์และทั้งอย่างพุทธอยู่เป็นคู่กันเห็น วัดสำคัญที่ชัยยานี่ทางตะวันออกของวัดออกไปจะมีโบสถ์พราหมณ์ทุกวัดมีโบสถ์พราหมณ์ในโบสถ์พราหมณ์นั้นมีการไหว้พระเป็นเจ้าอย่างพราหมณ์แท้ชัยยานี่คืออย่างนิกายวิษณุไวยสนวะมากคือถือเป็นนารายณ์ทางนครศรีธรรมราชนั่นคืออย่างศิวะวิสัยวะก็เต็มไปด้วยศิวลิงบุคคลประชาชนรับนับถือทั้งสองอย่างพร้อมกันอย่างก็ว่ามาวัดเนี่ยก็ไหว้ที่โบสถ์พราหมณ์เสร็จแล้วก็มาไหว้ที่โบสถ์พุทธหรือจะไหว้ที่โบสถ์พุทธแล้วกลับไปก็ยังต้องไหว้ที่โบสถ์พราหมณ์ และยิ่งกว่านั้นในพุทธสถานของฝ่ายพุทธแท้ๆเป็นพระเจดีย์องค์ประธานที่วัดแก้วที่ตรงกลางศูนย์กลางของพระเจดีย์นะคนขุดค้นได้ทั้งพระพุทธรูปซึ่งเป็นฝ่ายพุทธและทั้งศิวลึงและพระเนตรพระพันเนตรซึ่งเป็นฝ่ายพราหมณ์หรือฮินดูรวมอยู่ด้วยกันนี่เป็นเรื่องนโยบายที่ยอมให้ประชาชนถือทั้งอย่างพุทธและอย่างพราหมณ์ถ้าจะพูดภาษาธรรมดาก็ถือทั้งพุทธและไสยถือทั้งไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไปด้วยกันแต่ขั้นมาถึงบัดนี้ความจำเป็นอันนี้มันหมดแล้วมันก็ค่อยหมดไปมันจึงเหลือแต่พุทธศาสตร์มากขึ้นนั้นขอให้เราสนใจ เรียกว่ารู้จักโตเกิดมาแล้วก็รู้จักโตหรือมีการเลี้ยงแล้วก็รู้จักโตคือเลื่อนชั้นขึ้นมาจากการที่ฉลาดแจ่มแจ้งหรือลืมตาตื่นจากหลับมากขึ้นทุกทีในที่นี้ที่มีปัญหาอยู่ในที่ทั่วไปก็เช่นว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพระเครื่องแขวนคอทำมากขึ้นเป็นจำนวนล้านๆก็ มีปัญหาว่าผู้ที่แขวนพระเครื่องนั่นน่ะแขวนอย่างไสยศาสตร์หรือแขวนอย่างพุทธศาสตร์ถ้าแขวนอย่างพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองเหมือนกับเทพเจ้าหรือพระเจ้าได้มาช่วยคุ้มครองเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็คือการแขวนพระเครื่องนั้นอย่างไสยศาสตร์คือพึ่งผู้อื่นและในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวในถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนในความรู้สึกในพระธรรมว่าดับทุกข์ได้อย่างไรก็พอใจในระบบการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า
และบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเอาพระเครื่องมาแขวนที่คอเป็นพุทธานุสติไม่ใช่แขวนอย่างครั้งอย่างตัดติดเพื่อว่าจะเตือนให้ระลึกนึกถึงธรรมะอยู่เสมอถ้าอย่างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์นั่นขอให้สนใจกับพระเครื่องที่สร้างขึ้นมาเป็นล้านล้านองค์แล้วนี่มันจะเพิ่มพุทธศาสตร์หรือจะเพิ่มไสยศาสตร์ข้อนี้มันก็อยู่ที่ผู้ใช้หรือผู้มีหรือผู้แขวนนั่นเองแม้ขอให้นักศึกษามีสติปัญญาแล้วก็รู้จักแยกแยะว่าแขวนอย่างไรเป็นไสยศาสตร์แขวนอย่างไรเป็นพุทธศาสตร์อย่างพวกโจรพวกอันธพาลเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยความเชื่อมั่นว่าจะคุ้มครองคุ้มครองอย่างไม่มีเหตุผลอย่างของขลังของศักดิ์สิทธิ์และอันธพาลเหล่านี้ก็นอนตายตำรวจยิงตายพระเครื่องเต็มคอลักษณะที่เป็นไสยศาสตร์มันก็เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเขาแขวนพระเครื่องอย่างพุทธศาสตร์ไม่มีใครจะยิงตายได้เพราะมันไม่มีการกระทำอะไรชนิดที่ทำให้ผู้อื่นจะต้องเดือดร้อนหรือเขาเกิดเป็นศัตรูคู่อาฆาตขึ้นมาถ้าแขวนพระเครื่องอย่างไสยศาสตร์เป็นครั้งเป็นจัดติดคุ้มครองป้องกันฆ่าไม่ตายอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ได้ตายเดี๋ยวก็ได้นอนตายก็ไม่มีใครฆ่ามันก็ตายแล้วมันก็ตายแล้วตายด้วยความโง่อย่างยิ่งอยู่แล้วนี่พุทธศาสนาจะแยกตัวออกมาจากไสยศาสตร์ได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั้นเป็นของพื้นฐานแรกเริ่มเดิมทีมีมาก่อนศาสตร์ใดๆซึ่งพอจะพูดได้ว่าดีกว่าไม่มีวิชาอันนี้ความรู้อันนี้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยฉะนั้นคนในชั้นแรกจึงถืออย่างไสยศาสตร์นับตั้งแต่ถือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต้นหญ้าต้นบอนศักดิ์สิทธิ์ต้นอะไรก็ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์กระทั่งมีเทวดาในฝนในฟ้าในอากาศในแม่น้ำนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายตั้งแต่สมัยแรกๆที่สติปัญญาของคนเหล่านั้นจะเดาได้ต้องใช้คำว่าจะเดาได้หรือจะสันนิษฐานได้ก็เกิดเป็นไสยศาสตร์ขึ้นมาเป็นพื้นฐานก่อนแต่ด้วยเหตุที่ว่าแม้จะเป็นไสยศาสตร์ชนิดนั้นมันก็มีความจริงอยู่บ้างเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเนื่องด้วยกำลังจิตถ้าเป็นไสยศาสตร์ที่มันเนื่องด้วยกำลังจิตมากๆ มันก็อาจจะให้ผลตรงตามความต้องการได้บ้างเช่นทำให้เจ็บไข้ลงก็ได้ทำให้หายไข้ฟื้นจากไข้ก็ได้เพราะมันทำด้วยกำลังจิตแต่ไม่ใช่เป็นความจริงนี่นี่เรียกว่าไสยศาสตร์มันคือศาสตร์ที่ยังหลับอยู่แล้วก็พุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ตื่นแล้วขอให้นักศึกษารู้จักแยกออกจากกันจะรู้จักในความที่พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยคือพิสูจน์ได้ทดลองได้พิสูจน์ได้ทดลองได้โดยประจักษ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องทางจิตใจก็เป็นเรื่องที่รู้สึกได้เช่นว่าพอเราเกิดกิเลสขึ้นมามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เห็นได้รู้สึกได้เป็นความจริงที่เห็นได้ที่สูตรได้ถือว่าทำผิดจากกฎของธรรมชาติผลก็เกิดมาขึ้นมาเป็นทุกข์เมื่อทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่มันจะไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์ทีนี้ก็มีง่ายที่จะมองดูออกไปอีกว่าเหมาะสมสำหรับคำว่าไทยคำว่าไทยอธิบายลำบากอยู่หน่อยหนึ่งที่คำว่าไทยนี่เ
มันเอาตัวยอกับสะกดเข้าไปด้วยถ้าว่าจะเป็นไทยที่แปลว่าอิสระแล้วไม่ควรจะมีตัวยอแต่นี่ก็ได้เขียนอย่างมีตัวยอเป็นเทยะเทยะแล้วก็ของที่ให้ได้หรือถูกให้ไม่เป็นอิสระแก่ตัวถ้าเทยะถ้ามันไทยเฉยๆนี่ดูจะว่ามาจากคำว่าอิสระโดยสมบูรณ์แต่ก็ต้องสมมติเอาว่าเป็นว่าแม้จะมีตัวยอสะกดก็คือไทยคือความเป็นอิสระนี่เหมาะกับหลักของพระพุทธศาสนาที่ให้ความเป็นอิสระแก่ตัวแล้วถ้ายิ่งมองถึงเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ยิ่งมีมากมากที่สุดในศาสนาที่ถือพระเจ้านั่นจะมีไม่ได้ความเป็นอิสระความเป็นประชาธิปไตยอย่างในพุทธศาสนานี่มีไม่ได้ในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าที่อยากจะพูดให้ฟังพอรู้เรื่องแต่ย่อๆนะเพราะเรื่องมันมากแต่พูดแต่ย่อๆว่าพุทธบริษัทได้รับคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ในการเชื่อในการที่จะเชื่ออะไรท่านสอนว่าอย่าเชื่อโดยเหตุสิบประการเหตุสิบประการหนึ่งอย่าเชื่อเพราะเหตุจากว่าได้ฟังบอกต่อๆกันมาได้ฟังบอกต่อๆกันมาแม้จะมากมายอย่างไรก็ไม่เชื่อนั่นก็ไม่เชื่อโดยเหตุจากว่ากระทำตามสืบกันมาแล้วก็อย่าเชื่อในเหตุสังว่าเล่าลือกันอยู่กระชอนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่าเพื่อเชื่อแล้วก็อย่าเชื่อเพราะมีที่อ้างในปิฎกในปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนไม่กล้าแปลไม่กล้าถือตามตัวปิฎกไปแปลว่าตำราทำไมแล้วก็เป็นตำราขี้โกงไปเสีย พระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดลงไปว่าไม่เชื่อแม้มีอ้างได้ในปิฎกก็เพราะโดยเหตุที่ว่าปิฎกนั่นมันก็เป็นสิ่งที่แต่ต้องได้ปรุงแต่งได้อยู่ในอำนาจที่ใครจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนอะไรได้ก็จะยังไม่เชื่อแล้วก็อย่าเชื่อว่าถูกต้องตามหลักของตรรกวิทยาพอมาดูเหตุผลทางลอจิกแล้วมันถูกอันนี้ก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อโดยเหตุผลทางนัยยะคือทางฟิโลสอฟีเมื่อตามวิธีฟิโลสอฟีพิสูจน์อย่างไรได้ผลออกมาว่านี่จริงนี่ถูกนี่ก็ยังไม่เชื่อ แล้วก็อย่าเชื่อด้วยการตรึกไปตามอาการคือตามความรู้สึกตามมันจะสำนึกหรือคอมมอนเซนส์มันก็ยังไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเหตุที่ว่ามันคำพูดนั้นมันทนได้ต่อการเพ่งพินิจของเราเพราะว่าความเพ่งพินิจของเรามันผิดได้นั้นไม่ใช่มันตรงกับความคิดของเราแล้วมันจะถูกแล้วก็อย่าเชื่อว่าผู้พูดนั้นอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อแล้วข้อสุดท้ายว่าอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราก็คือพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเองเป็นสมณะแล้วเป็นครูผู้สอนของเรายังไม่เชื่อด้วยเหตุสิบอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นก็จะเชื่อด้วยเมื่อมองดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงฉันบอกว่าราคะโทสะโมหะเป็นร้อนเป็นของร้อนเป็นไฟเป็นทุกข์พอมองดูแล้วเห็นได้จริงก็ไม่ต้องเชื่อทำสิบอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่ทำลงไปมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วมันสร้างผลอันเลวร้ายขึ้นมาอย่างนี้มันก็เชื่อได้โดยตัวมันเองมันที่สูดอยู่ในตัวมันเองนั้นถ้าทราบใครจะมีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติมันจึงได้แก่พุทธศาสนา คือทำให้เกิดความเป็นไทยแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งเหมือนแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของเราพูดกันอย่างนะจ๊ะก็ยังไม่เชื่อยังไม่ทันเชื่อยังไม่ยอมเชื่อจะต้องดูจริงดูทีนึงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงนี่คือหลักที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือ จะเป็นแกนของพุทธศาส
แต่คือไม่เชื่อโดยเหตุสิบประการนั้นแต่เชื่อโดยเหตุผลที่ประจักษ์อยู่จริงๆที่ตัวการกระทำหรือมีผลออกมาให้เห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีผลออกมาแต่มันมีเหตุผลมันน่าลองดูมันก็ได้แต่ถ้ามันน่าลองดูยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อต้องลองดูแล้วทุกอย่างแล้วลองดูถึงที่สุดแล้วมีผลอย่างนั้นจริงจึงค่อยเชื่อ เป็นนั้นว่ามีแต่สติปัญญาเชื่อด้วยสติปัญญาอยู่เรื่อยไปนี่คือแกนของพระพุทธศาสนา ทีนี้ก็มาดูถึงว่าพุทธศาสนานั้นสอนเรื่องอะไรมันสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้อีกอะไรอะไรก็จะเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งก็ทำมาอย่างเป็นไสยศาสตร์เป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นแต่ก็ถูกเข้าใจว่าเป็นพุทธศาสนาไปทั้งหมดนี่เพื่อให้มันแยกจากกันได้ ก็ต้องอาศัยพระพุทธภาษิตที่สอนว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น ในความข้อนี้พวกนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มาสนใจพุทธศาสนาเขายึดถือกันเป็นหลักอย่างยิ่งพวกเราคนไทยกลับไม่เคยได้ฟังหรือไม่เคยจะได้ฟังหรือตั้งใหม่นั้นไม่ได้ถือได้ตั้งใหม่พวกกำลังเหล่านั้นมันยึดถือเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งถึงกับจำบาลีได้สุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสัจจะนิโรธังนี่ถ้าเป็นบาลีก็มีแบบนี้ภิกษุทั้งหลายก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นถ้าเรื่องนอกนั้นแล้วมันไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าตรัสหรือไม่ใช่หลักที่ต้องการจะตรัสหรือมันก็มีเรื่องที่มากออกไปแม้ที่สุดแต่เรื่องตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรจะไปเกิดโดยวิธีใดอย่างไรอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะถ้าเกิดแล้วมันก็มีความทุกข์ก็สนใจเรื่องดับทุกข์ก็พอแล้วถ้ามันไปเกิดอีกมันก็ดับก็ต้องมีปัญหาที่เรื่องดับทุกข์ถ้ามันไม่ไปเกิดอยู่ที่นี่มันก็มีปัญหาเรื่องดับทุกข์มันสนใจแต่เรื่องที่จะดับทุกข์อย่างไรนั่นจะอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาทีนี้ถ้าไปพูดนอกเรื่องออกไปไกลออกไปมากมายมหาศาลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องตัวพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนรกอย่างนั้นอยู่ใต้ดินเรื่องสวรรค์อย่างนั้นอยู่บนฟ้าอย่างนี้เขาพูดกันก่อนพระพุทธเจ้าเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับดับทุกข์โดยตรงและบางทีมันจะซ่อนความหมายอันลึกลับไว้ให้เข้าใจผิดว่าแม้ในสวรรค์นั้นก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะว่าสวรรค์ เต็มไปด้วยกามารมณ์เต็มไปด้วยของถูกใจในทางกามารมณ์ในสวรรค์นั้นตัวจะหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้ามันเต็มไปด้วยกามารมณ์มันก็เต็มไปด้วยราคะโลภะถ้ามันเต็มไปด้วยราคะมันก็ต้องเต็มไปด้วยโทสะเพราะมันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างที่ราคะต้องการมันก็ต้องโกรธแล้วการที่ทำอย่างนั้นอยู่ก็คือโมหะลงอย่างนั้นโมหะทั้งในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยกามารมณ์นั่นแหละมันไม่ใช่ที่จะพึงปรารถนาและมันไม่ดับทุกข์นั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเรื่องทุกข์กับดับทุกข์นั่นที่ตถาคตบัญญัติขึ้นสอนมันจึงต้องดูว่าจะดับราคะโทสะโมหะอย่างไรเรื่องนี้มันก็น่าหัว
ที่ว่าเราสอนกันเรื่องไปสวรรค์เอาสวรรค์ให้ได้แล้วก็สวนทางกันกับพวกเทวดามีในพระบาลีในสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่พวกเทวดาบนสวรรค์พอเขาจะตายคือจุติจะต้องตายนั่นก็มีปัญหาว่าเทวดาที่จะไปเกิดที่ไหนจึงจะเป็นสุขจะเป็นสุขคติมองแล้วก็ไม่มีที่ไหนนอกจากในโลกมนุษย์เพราะว่าในโลกมนุษย์นี่จะหาพระพุทธธรรมประสงค์ได้ง่ายเทวดาจึงจุติมหาสุขคติในมนุษย์โลกอีกทางหนึ่งมนุษย์โลกจะไปหาสุคติในเทวโลกเนี่ยมันสวนทางกันอย่างนี้แล้วใครมีเหตุผลถ้าเหตุผลมันมีว่าดับโลภะโทสะโมหะมันเป็นดับทุกข์มันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่ว่าจะต้องทำบุญทำทานเพื่อไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกที่สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์ซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสนี่มันพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็มีเหตุผลและพูดเพียงว่าให้คนทำดีทำดีได้ไปเกิดในสวรรค์นั่นก็มีผลดีทางสังคมทีนี้พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันอย่างนั้นนะพระพุทธองค์ทำอย่างไรนี่ให้พวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นก็คือหลักตอนนี้ให้มันถูกต้องสักหน่อยชื่อเขาพูดกันอยู่อย่างไรนั้นอย่าไปข้านเขาอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปข้านเขาถ้าเรามีอะไรจะพูดก็พูดดีกว่าที่พระเจ้ามาเกิดขึ้นมาในหมู่คนที่เขาเชื่อเรื่องนรกเชื่อสวรรค์อย่างนี้อยู่แล้วท่านก็เข้ารอยไปเลยว่าถ้าอยากไปสวรรค์ให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัตินี่มันดีกว่าที่มันสอนกันอยู่ก่อนถ้าไม่อยากไปนรกก็อย่าปฏิบัติอย่างนี้อย่าปฏิบัติอย่างนี้นี่มันดีกว่าที่สอนกันอยู่ก่อนท่านก็เลยไม่ต้องกระทบกระทั่งเป็นฆ่าศัตรูกันกับที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนแล้วท่านมาถึงเรื่องที่จะจับเป็นของพระองค์เองก็ตรัสว่าโอ้นรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์หรือนรกที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฉันเห็นแล้วบอกคนนั้นว่าฉันเห็นแล้วเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการกระทำผิดมันก็เป็นนรกมาเมื่อมีการกระทำถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมามันจึงอยู่ที่นี่ที่นี่เดียวนี่เวลานี้ไม่ต้องต่อตายแล้วแต่เมื่อเขาเชื่อกันว่ามันต่อตายแล้วแล้วก็นรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าก็ตามใจเพราะว่ามันสอนอยู่ก่อนแล้วมันเหมาะสำหรับคนประเภทหนึ่งแต่เมื่อจะต้องการให้ดีขึ้นท่านก็ตรัสว่าให้มันแน่นอนจะไปสวรรค์อย่างที่คุณว่านะก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นทำให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักไม่ที่สอนให้ไม่ใช่บูชายันหรือไม่ใช่ทำพิธีรดน้ำหรือไม่ใช่ที่ก่อนๆมันสู้ไม่ได้สู้การกระทำผิดถูกผิดดีนี่ไม่ได้นี่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจงถือหลักอย่างนี้ด้วยในฐานะเป็นหลักหัวใจเหมือนกันคืออย่าไปปะทะหรือไปเผชิญหน้ากับลัทธิที่มันมีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามีอะไรจะพูดก็พูดไปเลยถ้าเราจะพูดให้มันกลมกลืนกันไปได้ก็พูดให้มันกลมกลืนกันไปได้เป็นพระองค์ตรัสว่าถ้าจะไปสวรรค์ดังที่แต่ต้องการนั้นก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลไปตามวิธีนี้แล้วก็ไม่ไปนรกแต่ถ้าว่าไอ้นรกจริงสวรรค์จริงแล้วมันอยู่ที่ทำผิดหรือทำถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส
กายผิวกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้รับอารมณ์แล้วมันทำผิดคือมันคิดผิดมันปรุงเป็นความคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจนเกิดราคะโทสะโมหะนั่นน่ะนรกแหละนั่นน่ะคือนรกถ้าถูกถ้าทำถูกไม่เกิดเกิดผลดีก็เป็นสวรรค์ขอให้นึกถึงปู่ย่าตายายของเราที่ท่านเคยพูดไว้ถูกต้องแล้วว่านะสวรรค์ในอกนรกในใจถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนั่นไม่รู้ใครพูดพูดมาตั้งแต่ก่อนแรกเริ่มมีมนุษย์นั้นอะไรอะไรถ้าใครเป็นพุทธแล้วก็ขอให้อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเอาไปไหว้ในส่วนที่ไม่มองเห็นแล้วก็ไม่มีเหตุผลแล้วต้องเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่พุทธมันก็เป็นไสยศาสตร์อย่างที่ว่าเป็นศาสตร์ของคนหลับถ้าเป็นศาสตร์ของคนตื่นมันต้องมีลักษณะอาการเหมือนกับลืมตาแล้วก็เห็นอยู่นี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์ที่นี่ที่เนื่องกันต่อไปก็ว่าไอ้เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นั่นมีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นมีสัญญาและใจนี่ก็เป็นหลักมาที่พวกเราละเลยเนื่องจากมาได้สัมพันธ์กับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศกลับยึดเรื่องนี้มากกว่าพวกเราชาวไทยในข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกก็ดีเหตุที่เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งที่มีทั้งสัญญาและใจนั่นคำว่าโลกในที่นี้เป็นอุปมาเป็นภาษาธรรมคือทุกข์นั่นเองโลกก็คือทุกข์โลกก็คือปัญหาในตัวทุกข์ก็ดีตัวเหตุที่เกิดทุกข์ก็ดีความดับแห่งทุกข์ก็ดีทางถึงความดับแห่งทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามีอยู่ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและใจหมายความว่าที่ยังเป็นต้องในร่างกายที่ยังเป็นจึงจะศึกษาสิ่งเหล่านี้หาได้ครบถ้วนถ้าร่างกายตายแล้วก็ไม่มีเพราะร่างกายตายแล้วมันไม่มีความทุกข์หรือมันไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่มีอะไรในขณะที่ยังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยขอให้รีบสนใจในร่างกายจะยาวประมาณวันนี้ในพบว่าความทุกข์เป็นอยู่อย่างไรเหตุต้องมันคืออะไรและความดับแห่งความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรให้ปรากฏอยู่ในใจที่นี่และเดี๋ยวนี้และทางของมันคือการปฏิบัติอย่างถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติถูกต้องนี่ก็ทางถึงความดับทุกข์มันก็มีอยู่เฉพาะในร่างกายที่ยังเป็นที่เราไม่สนใจที่จะศึกษาอะไรจากภายในโดยมากยิ่งถ้าไปถืออย่างไสยศาสตร์จะมีอะไรมาช่วยด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เลยไม่ต้องสนใจกันเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกไม่ต้องสนใจเพราะว่าจะมีของศักดิ์สิทธิ์มาช่วย แต่พุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะดับทุกได้ก็ต้องด้วยการกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของความทุกว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วมันจะดับไปเพราะการกระทำอย่างไรดังนั้นขอให้เริ่มวางหลักกันอย่างนี้ขอร้องนักศึกษาทั้งหลายให้สนใจเฉพาะเจาะจงเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ไอ้ข้อปลีกย่อยมากมายที่มาเถียงกันจนทะเลาะวิวาทกันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาหรือไม่ใช่ตัวที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ใจศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเถียงกันมากแล้วมักจะถามก่อนที่ว่าจะดับทุกข์อย่างไร
ก็ว่าเขาไม่ได้มองเห็นว่าเขามีปัญหาเฉพาะหน้าคือความทุกข์แต่เขาก็ไปสนใจในเรื่องที่มันควรให้สนใจเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดอะไรไปเกิดมันก็เลยไปถึงว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้เห็นจะได้มีตาเห็นในคนที่ตายไปแล้วเห็นโลกของคนที่ตายไปแล้วมันก็เตลิดเปิดเปิงไปจนไม่ได้ดับทุกข์จนไม่มุ่งไปหาความดับทุกข์ในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์แล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสตร์ปัญหาเราจะไม่ต้องมีปัญหาอย่างอื่นเราเกิดมาก็จะเพื่อดับทุกข์หรือว่าเราจะถ้าเกิดอย่างอื่นอีกมันก็มีปัญหาคือความทุกข์และดับทุกข์อยู่นั่นเรื่อยไปปัญหาอื่นไม่มีนอกจากความทุกข์และความดับทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ศึกษาเรื่องนี้ในร่างกายที่ยังเป็นนี่คือเอาร่างกายที่ยังเป็นนี่เป็นห้องทดลองเป็นห้องศึกษาหรือเป็นห้องแลบอย่างศึกษาวิทยาศาสตร์ดังนั้นจะต้องรู้จักความทุกข์คืออย่างไรคือเกิดขึ้นมาอย่างไรมีเรื่องที่ควรจะทราบแล้วก็เข้าใจกันผิดอยู่บางเรื่องอีกเพื่อคนทั้งพุทธกาลนั้นแล้วแหละที่เขามีความเชื่อว่าความสุขหรือความทุกข์เกิดมาจากกรรมเก่าที่ได้ทำไว้นั่นไม่ใช่พุทธศาสนานะแต่เดี๋ยวนี้มีคนยืนยันว่าอย่างนี้คือพุทธศาสนาทุกข์หรือทุกข์เกิดมาจากกรรมเก่าที่ได้ทำไว้สุขหรือทุกข์เกิดมาจากพระเจ้าอิสวรคือพระเจ้าเกิดมาจากอิสวรคือพระเจ้าหรือทุกข์นี่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรเลยมันเกิดเองไปเกิดเองเฉยๆในสามอันนี้คือหลักที่ผิดอันที่ผิดไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเองเฉยๆได้ต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยต้องมีการกระทำผิดมาตามลำดับมันจึงจะเกิดความทุกข์เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสอะไรแล้วมันทำผิดมันเกิดทุกข์ในความทุกข์จะเกิดเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี่ไม่ได้นี่ก็เป็นหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่งที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นถ้าจะดับมันก็ต้องดับที่เหตุของมันคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดมาแต่เหตุทุกอย่างนี่เกิดมาแต่เหตุที่ว่าสุขทุกข์เกิดมาจากพระเจ้าถ้าเป็นเจ้านี่ไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นซึ่งเขาสอนกันอยู่ในอินเดียข้างกันโน้นมีพระเจ้าอ่อนวอนพระเจ้าวงสวงพระเจ้าทำพิธีบูชายัญพระเจ้าผูกใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะทำให้เกิดความสุขหรือถ้าไม่ถูกใจพระเจ้าก็จะทำให้เกิดทุกข์ข้อนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สอนอยู่ก่อนแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอะไรที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้เพราะความสุขและทุกข์นี่มันจะเกิดมาจากการกระทำถูกหรือผิดของเราเองพอเราทำผิดจากกฎอิทัปปัจจตาความทุกข์ก็เกิดทำถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจตาความสุขก็เกิดทีนี้ถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติเรามีพระเจ้ามีผีสางเทวดาอะไรตามใจแล้วพระเจ้าหรือผีสางเทวดาเหล่านั้นแกล้งลงโทษแกล้งทำให้คนนี้มีความทุกข์ไม่เป็นไรเราต้อนรับด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตา
ในผีสามเทวดาพระเจ้าท่านขยมมารุมทำให้มีความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์นี่พุทธบริษัทจะมีหลักชนิดที่แน่นอนแน่นแฟ้นอย่างนี้ในที่นี้ข้อที่ว่าสุขทุกข์เกิดมาจากกรรมเก่านั่นไม่สุขทุกข์เดี๋ยวนี้ที่นี่ชาตินี้เวลานี้มันเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอะไรมากระทบเราสมมติว่ามีกรรมเก่าสมมติว่ามีกรรมเก่าจะให้มาเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักของอิทธิปัจจตาจะไม่ทุกข์แม้ว่าจะมีกรรมเก่ามาแกล้งให้ทุกข์มาบันดาลให้ทุกข์เรื่องนี่เป็นเรื่องหัวใจอย่างยิ่งที่ว่าทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทธิปัจจตาในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์จึงขอบอกนักศึกษาทั้งหลายว่าจงได้สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษจะเรียกว่ากขกกาของพุทธศาสนาก็ได้ในฐานะจะเป็นเบื้องต้นอย่าเข้าใจว่าเป็นกขกกาแล้วจะไม่สำคัญความเป็นกขกกานั่นแหละมีความสำคัญเพราะมันเป็นรากฐานที่จะงอกงามขึ้นไปเป็นหลักสิ่งแรกที่ผู้ศึกษาพุทธศาสนาจะต้องสนใจเหมือนกับว่าเมื่อเราจะเรียนหนังสือเราก็เรียนกขกา ABC อะไรตามเรื่องถ้าจะลงมือศึกษาพุทธศาสนาก็ให้ลงมือศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าจะเป็นคำคึกคระเป็นคำของคนคึกคระงุ่มง่ามอยู่ในวัดไอ้เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมันจึงมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นมาได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาอะไรลองคิดดูในข้อนี้เห็นซะก่อนเถอะว่าถ้าสมมติเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่รู้สึกอะไรไม่สัมผัสอะไรแล้วปัญหาอะไรจะเกิดได้มันก็ไม่มีปัญหาดังนั้นจึงถือเอาไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวการ ที่จะทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาอย่างไรเพราะว่าในโลกหรือที่เรียกว่าโลกไอ้โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายมันไม่มีอะไรนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์คือของคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นขอร้องให้ช่วยจำไอ้คำหกคู่นี่ไว้ดีที่สุดเถิดถ้าอยากจะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนานั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ฟังง่ายแล้วทีนี้รูปที่จะมากระทบตาเสียงที่จะมากระทบหูกลิ่นที่จะมากระทบจมูกรสจะมากระทบลิ้น สัมผัสผิวหนังที่จะมากระทบทางผิวหนังแล้วก็ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในใจก็เป็นครบหกคู่ประกอบกันอยู่เป็นเรื่องทั้งโลก เราพูดได้โดยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องไม่จะต้องไม่กลัวผิดไม่ผิดว่าถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องมันก็ไม่มีหรือว่าถ้าเรามีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ข้างเติงอยู่ทำอะไรไม่ได้นี่โดยเหตุที่ว่าในโลกเนี่ยมันมีตารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นคำว่าโลกในพุทธศาสนาท่านระบุไปยังในหกอย่างนี้ ในแผ่นดินนี่จะมีความหมายอะไรถ้ามันไม่มีลักษณะให้มาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นอะไรในโลกที่มันมีความหมายขึ้นมาก็เพราะมันเข้ามากระทบ
กับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามันมีเรื่อง นั้นเราจึงรู้ว่ามันมีข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์แล้วมันก็จับคู่กันข้างนอกกับข้างในจะยกตัวอย่างเรื่องตาตากับรูปรูปอยู่ข้างนอกตาอยู่ข้างในคือในคนพอมันถึงกันเข้ามันก็เกิดวิญญาณทางตาเนี่ยวิญญาณเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้วิญญาณก่อนนั้นก็ไม่มีนี่วิญญาณในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แต่วิญญาณในศาสนาอื่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเจตพูดเป็นชีโวอะไรนั้นเขามีอยู่อย่างอื่นในความหมายอย่างอื่นเข้าออกร่างกายนี้ไปเที่ยวมาเที่ยวอันนั้นเป็นวิญญาณอย่างอื่นถ้าวิญญาณอย่างพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคู่เหล่านี้กระทบกันเมื่อตากระทบรูปเกิดวิญญาณทางตาเมื่อหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณทางหูเมื่อกลิ่นกระทบจมูกเกิดวิญญาณทางจมูกเมื่อรสกระทบลิ้นเกิดวิญญาณทางลิ้นเมื่อปุถัพพะมากระทบผิวกายก็เกิดวิญญาณทางผิวกายเมื่อความรู้สึกกระทบจิตก็เกิดวิญญาณทางจิตมโนนี่วิญญาณเมื่อของข้างในกับของข้างนอกถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณเมื่อวิญญาณนี้ทำหน้าที่รู้สึกอยู่ทางตาหรือทางหูก็ตามมันทำหน้าที่รู้สึกอยู่อย่างนั้นนะสามอย่างคือตากับรูปกับวิญญาณสามอย่างนี้ทำหน้าที่อยู่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเรื่องผัสสะนี่สำคัญมากคือเป็นที่เกิดแห่งปัญหาทั้งปวงทุกอย่างสารพัดอย่างเป็นเรื่องลึกละเอียดเกินไปไม่อาจจะนำมาบรรยายในวันนี้หรือที่นี่ได้แต่ขอทราบไว้เป็นการล่วงหน้าว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องผัสสะไว้ในฐานะเป็นที่ตั้งต้นแห่งปัญหาทุกชนิดไม่ว่าปัญหาอะไรเมื่อมีผัสสะแล้วมันก็มีเวทนาคือรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยนี่เวทนานี่เวทนามันต้องเกิดอยู่เป็นประจำที่พอเกิดเวทนาแล้วมันก็จะเกิดความอยากไปตามเวทนานั้นถ้าเวทนามันมาแต่ความสวยงามอร่อยหอมหวนมันก็เกิดความอยากจะได้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดอยากจะฆ่าเสียจะทำลายเสียถ้ามันยังไม่เป็นอย่างไรแน่มันก็ได้แต่สงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนมัวเมาอะไรอาวรณ์ทึ่งหรือสนใจไว้ก่อนนี่เชื่อเกิดอยากได้เป็นโลภะหรือราคะที่ไม่ชอบไม่อยากได้อยากจะทำลายเสียนั่นคือเป็นโทสะหรือโกรธะที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ยังสนใจอยู่ก่อนนี่ก็เป็นโมหะนี่ราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยไปลองชิมดูเถอะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะถ้าอยากจะรู้พุทธศาสนาต้องสนใจเรื่องนี้ต้องเรียนลงไปที่เรื่องนี้ที่มีอยู่จริงถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางถ้าอยากรู้พุทธศาสนาต้องเรียนลงไปที่ตัวความทุกข์แต่เหตุให้เกิดความทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์แล้วก็ทางให้ถึงความดับทุกข์ที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงๆแต่ละวันละวันนี่เรียกว่าเวทนาให้เกิดตัณหาคือความอยากแล้วเมื่อเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในจิตแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเองตามธรรมชาติรู้สึกเป็นตัวฉันตัวกูก็ได้ผู้อยากเป็นเจ้าของเรื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วพออย่างนี้เราก็เรียกว่าเกิดอุปาทานยึดถือเป็นตัวตนยึดถือเป็นของตนกลายเป็นหิ้วของหนักตัวตนก็หนักไปตามแบบตัวตนของตนก็หนักไปตามแบบของตนในความรู้สึกยึดถือมันมีแต่สองอย่างเท่านั้นแหละว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่อะไรมันเอามาเป็นของตนหมดเอาโลกนี่มาเป็นของตนเลยเป็นปัญหาทั้งโลกเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นของธรรมชาติมาเป็นของตนมันก็ได้มีความทุกข์ก็เกิดแก่เจ็บตายสมน้ำหน้ามันอย่าไปเอามาเป็นของตนมันก็ไม่มีเรื่อง
มีอุปาทานมันเห็นยึดถือว่ามีตัวตนที่จะเป็นเจ้าของอะไรต่างๆแล้วก็ยึดออกมาเป็นของของตนพอมีอุปาทานแล้วช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยคือมันหิ้วของหนักอะไรๆมันก็เป็นเรื่องต้องตนหมดเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนหมดมันก็มีปัญหาถ้าไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของตนหรือตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์แก่จิตใจแต่มีปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรเรื่องนี้ควรทำอย่างไรทำไปโดยไม่ต้องยึดถือหมายมันเป็นตัวตนของตนก็ไม่มีความทุกข์มันเคยจึงอยู่ในโลกนี้ได้และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าถ้าต้องทำงานตามหน้าที่แล้วจะมีความทุกข์ไปทั้งหมดมันอยู่ที่ว่ายึดถือด้วยความโง่เขลาหรือไม่ถ้ายึดถือด้วยความเป็นของตนมันก็หนักอึ้งไปหมดถ้าไม่ยึดถือทำไปตามสติปัญญามันก็ไม่หนักอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเรื่องมีทางนี้แต่ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันมีเท่านี้นะขอให้กำหนดให้ดีๆเถอะพ่อว่าต้องการเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาแล้วมันมีเท่านี้แล้วก็เรียกหลักธรรมะนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาขอจะจำหน่อยเถอะแม้มันจะเป็นคำแปลกหูฟังรุงรังแต่ขอจะจำหน่อยเพราะว่ามันเป็นคำที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเรื่องอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันพูดแต่เท่านี้ก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งในพุทธศาสนาคือเรียนวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีก็ลองมาจับกันดูมันจะพบว่ามันตรงกับกฎของอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็มาถือว่าเป็นของตัวตนนี่มันก็เป็นคนขี้โกงมันเป็นของธรรมชาติเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติแล้วมายึดถือออกมาเป็นของตนนี่มันก็เป็นคนขี้โกงเมื่อขี้โกงก็ต้องถูกลงโทษให้เป็นทุกข์แค่นั้นเองอิทัปปัจจยตาคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องหัวใจแท้ๆก็อย่างที่ว่ามาแล้วอาศัยตากับรูปถึงกันข้าวเกิดวิญญาณสามประการนี้มีอยู่ก็เกิดผัสสะมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาก็มีเวทนาจึงมีตัณหาก็มีตัณหาจึงมีอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนแต่ถ้ามีอุปาทานยึดมั่นเป็นของตนในความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นตามธรรมชาติออกมาเป็นของตนพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของตนดังนั้นท่านจึงไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายข้าวอาหารในร่างกายข้าวท่านแต่มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันแต่ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ถือว่านั่นมันเป็นของตนส่วนคนเราเนี่ยถือเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนจึงได้เป็นทุกข์นี่เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องทุกข์แล้วเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันหมดน่ะเป็นเรื่องโลกล้วนๆเป็นเรื่องแผ่นดินโลกล้วนๆเรื่องอุตุนิยมเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องทั้งหลายก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าฝ่ายวัตถุธรรมข้างนอกก็อาศัยเหตุอันกฎเกณฑ์อันนี้ที่เป็นภายในเรื่องจิตใจก็อาศัยเหตุอาศัยกฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยเป็นหลักพระพุทธศาสนาในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ท่านตรัสเล่าเองท่านตรัสเล่าถึงการตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่ามาตะกี้แล้วก็มีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติชราก็มีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานจึงมีภพเพราะเหตุอะไรปัจจัยจึงมีธาตุจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีถอยหลังเข้ามาเรื่อย
พอตรัสรู้เรื่องนี้หมดก็คือการตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงทบทวนนั่งทบทวนเรื่องนี้อยู่ที่เรียกว่าในนั่งพักในเรือนแก้วที่ว่าพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาทบทวนปฏิจจสมบัติที่ได้ตรัสรู้ซึ่งชาวเรียกสั้นๆก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาตรงพิจารณากฎเรื่องอิทัปปัจจตาอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าตั้ง7วันไม่ลุกขึ้นแล้วทีนี้ยังแปลกคือว่าต่อมานานมาแล้วนานมาแล้วบางคราวพระพุทธองค์ก็ทรงเอาเรื่องนี้มาสาธยายพูดอย่างง่ายๆก็เหมือนว่าเด็กเขาท่องสูตรคูณกันลืมพระองค์จะเอาเรื่องนี้มาท่องวันนั้นท่านก็ท่องเรื่องนี้อยู่โดยเข้าใจว่าไม่มีไพ่ท่านก็นั่งท่องเรื่องนี้อยู่จะคุณจะปฏิจจะรูปเปจะอุปัจจติวิญญาณังตินังธรรมานังสังกติปัตโตปัจจปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาปาทานังปาทานปัจจยาปโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะตุกัสเสวะทุกขะทุกขะปายาตาลัมปวันติทุกขังท่านนั่งท่องเหมือนเด็กท่องสวดพูดไม่ใช่ว่าจะทรงลืมไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นของถี่โปรดปรานอย่างยิ่งแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็เกิดตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะเคารพอะไรตรงไฟครวนไฟมานก็บอกโอ้เคารพธรรมที่ตรัสรู้นั่นเองคือเคารพธรรมเรื่องอิทัปปัจจตาที่ตรัสรู้นั่นเองเรื่องถ้าปัจจตาคือเรื่องทุกเกิดทุกดับเขารับหลักเกณฑ์อันนี้พระพุทธเจ้าทรงเขารับหลักเกณฑ์อันนี้คือกฎของอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเขารับนี่จึงพูดว่าถ้าเราจะมีสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาเทียบกับพระเจ้าแล้วเรามีกฎอิทัปปัจจตาเนี่ยเทียบกันกับพระเจ้าในศาสนาอื่นเมื่อชาติหน้าอื่นเขาเคารพพระเจ้าสิ่งสูงสุดพุทธบริษัทก็เคารพกฎกิทัปปัจจตาซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนี่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็ตัดทับลงไปว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีในปัจจุบันก็ดีทุกองค์ล้วนแต่เคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือเรื่องกิทัปปัจจตาเนี่ยสิ่งสูงสุดสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าในพุทธศาสนาก็คือธรรมะเรื่องอิทัปปัจจยตาที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ จากหลักนั้นนี่จะออกมาเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอะไรต่างๆนานาทุกอย่างที่มันจะเกิดเป็นหลักธรรมะขึ้นมามันออกมาจากจุดรวมจุดเดียวคือกฎเกณฑ์เรื่องอิทัปปัจจยตาขอได้ช่วยจำไว้ด้วยเถอะคำนี้แล้วก็หาการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆไปเรื่องถ้าปัจจตามีที่ไหนแล้วอุตส่าห์ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบหลักพุทธศาสนาครบถ้วนและสมบูรณ์ได้อิทัปปัจจตาแปลว่าจะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีถ้าจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์ดวงอาทิตย์มาจากอะไรไอ้นักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไปต่างๆนั่นมันแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาตอบมันมาจากกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมันไม่มีทางจะผิดมันมีเหตุมีปัจจัยสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดอะไรก็ตามจะเกิดหมอกเพลิงหรือเกิดนบูล่าเกิดในที่จะรวมกันเป็นดวงอาทิตย์นี่มันก็มาจากคำว่าต้องมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันเลยไม่มีทางผิดทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยเลี้ยวไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎอันนี้นั่นเราไม่ต้องไปดูที่ไหนเลือดตาไปทางไหนก็จะเห็นผลงานของอิทัปปัจจตาเกิดเป็นต้นไม้ต้นไม้เกิดเป็นก้อนหินดินทรายเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนเกิดเป็นทั่วไปหมดมันคือความเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตา
มันก็เลยไปถึงความรู้ที่เรียกว่ามันเป็นอนัตตาเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมันเป็นได้แต่เพียงเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตามีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติหรืออิทัปปัจจตาดังนั้นจะเอามาเป็นตัวเป็นตนของบุคคลนี่อย่างไรได้อะจึงสอนเรื่องอนัตตาต่อไปว่าทุกอย่างนี่เป็นอนัตตาเพราะเป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทัปปัจจตานี่เรียกว่าแกนพุทธศาสนาอย่างยิ่งที่สุดแล้วเท่าที่อาตมาศึกษาสนใจรวบรวมมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสิคือมารวมอยู่ที่ว่าต้องมีสิ่งนี้มันปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เขายกตรงยกเอาบาลีอื่นมาพูดมันก็เรื่องเดียวกันแหละจะยกเอาเรื่องคาถาพระอัตตชิหรือจะยกเอาอริยสัจหรือจะยกเอาโอวาทปาติโมกมาเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็ตามเรื่องมันก็อยู่ที่ตรงนี้เรื่องที่อยู่เพราะมีเหตุก็เป็นไปตามเหตุก็ดับเหตุจะได้มันก็ดับลงไปนั้นถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องดับที่เหตุแห่งความทุกข์เดี๋ยวนี้อาการมันหนักถึงกับเราไม่รู้จักความทุกข์อาการนี่หนักมากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้สึกว่าเรามีความทุกข์เราจะดับทุกข์กันยังไงครับ ขอให้สนใจขั้นแรกที่สุดไปรู้จักว่ามันกำลังมีความทุกข์สิ สิ่งที่เป็นปัญหารบกวนจิตใจทุกชนิดนะคือความทุกข์เมื่อที่เป็นอย่างเหนื่อยๆน้อยๆที่เรียกว่านิวรณ์นี่ช่วยรู้จักอันเสียทีเลยจะรู้จักพุทธศาสนาง่ายขึ้นฉะนั้นเราอยากจะมีจิตใจโปร่งเย็นสบายทำอะไรได้ดีสะดวกสบายเย็นอกเย็นใจนี่ต้องการอย่างนั้นและมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีนิวรณ์ข้อหนึ่งคือความนึกน้อมไปในทางกามารมณ์ความนึกน้อมไปทางกามารมณ์มารบกวนมาชิงเอาไว้ความโปร่งใจไปหมดหรือบางทีมันก็มีความคิดที่น้อมนึกไปในทางโกรธเคืองขัดแค้นหงุดหงิดคือไม่ชอบมารบกวน บางทีจิตมันก็แฟบเสียปะทูเสียรบกวนบางทีจิตก็ฟูจนฟุ้งซ่านเสียหรือบางทีมันก็ลังเลความไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่กำลังกระทำนี่ถูกต้องแล้วนะเพราะสังเกตด้วยดีนะเราลังเลอยู่ด้วยความไม่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วมันลังเลอยู่แต่ว่าไม่ถูกต้องไม่แน่ใจว่าไอ้หลักปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันลังเลในตัวเองลังเลในความสามารถของตัวเองลังเลในกฎในระเบียบในอะไรทุกอย่างไปเลยนี่ก็เรียกว่านิวรณ์นี่ความทุกข์น้อยๆเหนื่อยๆที่รบกวนจิตใจอยู่ทุกวันนี่ก็ไม่สนใจ ถ้าสนใจก็จะรู้สึกไอ้นี่ต้องกำจัดออกไปเพื่อเราจะได้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขสงบแล้วก็จะได้ทำอะไรด้วยจิตใจที่เยือกเย็นที่โปร่งที่แจ่มใสที่สดใสมีชีวิตเยือกเย็นจะมีชีวิตเยือกเย็น ส่วนที่เป็นราคะโทสะโมหะรุนแรงนั่นรุนแรงนั่นไม่ใช่เหนื่อยๆแล้วนั่นรุนแรงแค่นั้นมีโลภะเต็มที่มีโทสะเต็มที่โมหะเต็มที่ไอ้ที่ยังเหนื่อยๆนี่เรียกว่านิวรณ์แล้วก็มีอยู่ทุกวันทุกคนแหละทุกวันแล้วก็ไม่มีใครสนใจถ้าสนใจเพียงแต่ทำสมาธิบ้างนั่นก็จะหายไปก็ได้จิตใจที่โปร่งสดใสเยือกเย็นมาแล้วก็ทำอะไรได้ตามเป็นที่พอใจถ้านิวรณ์เกิดขึ้นรบกวนจิตใจแล้วมันทำอะไรไม่ได้แม้จะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งก็ไม่เป็นที่พอใจได้เพราะมันรบกวนในความสงบความโปร่งความเยือกเย็นแห่งจิตใจจึงขอร้องว่าขอให้สนใจที่จะรู้จักในข้าศึกสิ่งที่เป็นข้าศึก
พื้นฐานที่สุดให้ทุกท่านพยายามรู้จักสิ่งที่เป็นข้าศึกโดยพื้นฐานที่สุดคือนิวรณ์ทั้งห้าแต่ละวันแต่ละวันทุกคนมีนะอ่านได้จากแบบเรียนก็ได้นิวรณ์แปลว่าสิ่งที่มากุ้มรุมจิตให้สูญเสียความปกติหรือความสงบสุขโดยหลักใหญ่ก็มีห้าความรู้สึกน้อมไปในทางกามความรู้สึกน้อมไปทางเกลียดชังความรู้สึกจิตหดหูเหี่ยวแห้งแฟบลงไปความรู้สึกจิตฟูขึ้นฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงทำอะไรไม่ได้แล้วความที่ไม่แน่ใจชัดเจนลงไปว่านี่ถูกแล้วนี่ถูกแล้วเมื่อสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ก็ยังลังเลว่าไม่แน่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกซึ่งมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลาเช่นทุกคนไม่แน่ใจว่าเราปลอดภัยแล้วการศึกษาของเรานี่ที่มีอยู่นี่จะทำความปลอดภัยให้แก่เราแน่หรือชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีมีสิ่งอะไรที่เป็นอุปสรรคนั้นก็ไม่แน่ใจลงไปได้เสียเวลาเปล่าจงพยายามที่จะไม่มีนิวรณ์ใจก็โปร่งเย็นสงบแล้วทำอะไรก็ทำได้ดีนี่หลักที่ว่าจะจัดการกับความทุกข์ในเบื้องต้นก็คือขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจะนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเสียก่อนที่เครื่องมือที่จะเล่นงานกับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติถ้ามันเกิดขึ้นก็ขอให้มีสติรู้จักเดี๋ยวนี้มันเกิดจนขยำขยี้หัวใจแหลกลานไปหมดแล้วเราก็ยังไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นนิวรณ์หรืออันนี้เป็นทุกข์จะต้องศึกษาให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์พื้นฐานมีสติระลึกได้ว่าเป็นความทุกข์พื้นฐานพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดออกไปเป็นหลักที่จะให้รอดได้ในพระพุทธศาสนาทีนี้คำสุดท้ายอีกสักคำหนึ่งขอให้นักศึกษาทั้งหลายสนใจที่จะเข้าใจคือมันเป็นคำที่ประหลาดที่เราไม่รู้จักความหมายต้องทำคำนั้นอย่างถูกต้องตรงจุดหรือที่เป็นแอพพลายคือจะจัดการให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ค่อยจะรู้คำนั้นก็คือคำที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมธรรมะพระธรรมธรรมนี่รู้จักมาแล้วว่าอย่างไรที่ถ้ารู้จักว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็น่าสงสารนะถ้าครูคนไหนสอนอย่างนั้นก็เรียกว่าสอนไม่เต็มหน่วยไม่ถูกต้องเพราะคำว่าธรรมคำนี้มันพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียนั่นแหละก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีคำว่าธรรมนี่พูดกันอยู่แล้วธรรมะของอาจารย์นั่นธรรมะของอาจารย์นี่ธรรมะของอาจารย์โน้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดท่านก็อธิบายคำว่าธรรมเนี่ยธรรมนี่ให้สมบูรณ์จนถึงระดับทุกข์ได้จริงที่คำว่าธรรมโดยความหมายแท้จริงนั่นแปลว่าหน้าที่แปลว่าหน้าที่แปลว่าดิวตี้สั้นๆธรรมะคำแปลว่าดิวตี้เนี่ยดิกชันนารีเด็กๆในอินเดียเขาเรียนกันนะคำว่าธรรมก็แปลว่าดิวตี้แต่ในเมืองไทยจะแปลไปทางไหนก็ไม่แน่แต่รู้จะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมนี่มันถูกนิดเดียวเพราะว่ามันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดท่านพระเจ้าเกิดแล้วท่านก็ปรับปรุงความหมายคำว่าธรรมนี่ให้ดียิ่งขึ้นแต่แล้วก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันหมดศาสดาทั้งหลายองค์ผู้แข่งขันของพระพุทธเจ้า
ก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมเหมือนกันธรรมเหมือนกันสอนประชาชนอยู่ประชาชนเขาจึงพูดกันถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครนะท่านชอบใจธรรมของใครนั่นหมายความว่าท่านชอบใจธรรมของพระสมณโคดมหรือชอบใจธรรมของนิคันธนาตบุตรมุคลิโกสารแล้วแต่ว่าก็จะถามถึงศาสดาคนไหนแต่ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องสั่งสอนทีนี้เมื่อเอาความหมายของคำนี้ให้ถูกตรงตามหลักของพุทธศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ไสยศาสตร์ธรรมะแปลว่าหน้าที่ชีวิตทุกชนิดสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันตายนั่นถึงแม้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าธรรมอธิบายเป็นอย่างไหนอย่างไหนก็มันก็ไม่พ้นจากความเป็นหน้าที่ปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าหน้าที่นั่นจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตช่วยคิดถึงข้อนี้ให้มากให้เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่ช่วยให้รอดถ้าชีวิตไม่มีหน้าที่มันก็ตายหรือว่าถ้ามันไม่ตายมันก็อยู่ในความทุกข์ทรมานหน้าที่จึงเกิดขึ้นเป็นสองขั้นตอนคือว่าหน้าที่เพื่อให้รอดตายนี่อย่างหนึ่งหน้าที่เพื่อให้รอดจากความทุกชนิดนี่อย่างหนึ่งธรรมะแปลว่าหน้าที่ถ้าได้ทำหน้าที่ก็คอยรู้สึกว่ามีธรรมะนั่นตั้งแต่ว่าจะหาอาหารกิน จะอาบน้ำจะถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะนี่ก็ต้องทำที่เป็นหน้าที่ถ้าไม่ทำเป็นอย่างไรบ้างคิดดูถ้าไม่กินอาหารไม่ถ่ายจาระปัสสาวะหรือไม่แต่ไม่อาบน้ำอย่างนี้มันก็จะตายแล้วนั้นหน้าที่ทุกอย่างนั่นคือทำคือสิ่งที่ช่วยรอดชีวิตและในขั้นต่อมาทำคือช่วยรอดจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นท่านสอนเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอะไรก็ตามคือบอกเรื่องหน้าที่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นดังนั้นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทำหน้าที่โดยรู้สึกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมทุกท่านมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ดีที่สุดจนเป็นนักศึกษาหน้าที่โดยตรงก็คือศึกษาแต่อย่าลืมว่าหน้าที่ที่ทำให้รอดชีวิตมันก็ยังมีอยู่มันจะต้องหาอาหารกินมันจะต้องทำทุกอย่างที่รอดชีวิตต้องมารอดชีวิตอยู่ต้องทำหน้าที่อีกชนิดหนึ่งคือให้อยู่สบายให้อยู่อย่างหมดปัญหาดังนั้นหน้าที่ใดๆก็ตามเรียกว่าทำเมื่อได้ปฏิบัติแล้วควรจะพอใจควรจะรู้สึกพอใจนั่นเลยเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมชาวนาไถนาอยู่นั่นคือธรรมะของเขาชาวสวนทำสวนอยู่คือธรรมะของเขาคนค้าขายอยู่อย่างถูกต้องนะไม่ใช่โกงนะก็คือธรรมะของเขาคนข้าราชการทำราชการอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นธรรมะของเขาคนกรรมกรทำกรรมกรอยู่อย่างถูกต้องจะเรือจ้างจะกวาดถนนจะล้างท่อถนนจะตามแต่เมื่อทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่ามีธรรมะของกรรมกรแม้แต่ว่าจะนั่งขอทานอยู่ก็เป็นขอทานที่มีธรรมะของคนขอทานนั้นหน้าที่ทั้งหลายตั้งแต่หน้าที่ของคนขอทานขึ้นไปจนถึงหน้าที่ของมหาจักรพรรดิหน้าที่ของเทวดาอะไรก็ตามเรียกว่าธรรมทั้งนั้นนี่คือว่าธรรมคืออย่างนี้แล้วใครบ้างที่จะเว้นจากธรรมได้ถ้าเว้นจากธรรมมันก็ตายทั้งนั้นเลยนั่นควรจะทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ดีที่สุดคือถูกต้องคำว่าธรรมนี่หน้าที่ที่ถูกต้องไอ้หน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนั่นไม่เรียกว่าธรรมหรอก
เดี๋ยวอันธพาลไออันธพาลไอพวกอาชญากรมันก็จะอ้างขึ้นว่าเขาก็ทำหน้าที่ต้นหน้าที่ของเขาคือขโมยต้นที่ก็ได้ก็เป็นธรรมของอันธพาลมันเป็นธรรมของอันธพาลเรารับไม่ได้จึงต้องใช้คำว่าหน้าที่ที่ถูกต้องที่สำหรับนักศึกษาที่เรียนลอจิกเรียนตรรกะอะไรมาก็บางทีจะลำบากกับเรื่องคำว่าถูกต้องถูกต้องก็ถูกต้องตามลอจิกหรือตามฟิโลโซฟีนั่นมันยุ่งไม่ค่อยมีจุดจบเอาถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาดีกว่าคือมันไม่ทำอันตรายใครและมีประโยชน์แก่ทุกคนแค่ว่าถูกต้องตามหลักธรรมะมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่ต้องพูดมากก็ถูกต้องนั่นหน้าที่ที่ถูกต้องท่านทำแล้วทำให้รอดชีวิตแล้วเป็นอยู่อย่างดีที่สุดยิ่งขึ้นไปตามที่จะดีได้จนกระทั่งดีที่สุดคือผลของหน้าที่ก็เรียกว่านิพพานจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานเป็นผลของหน้าที่ที่เราเป็นมนุษย์มีหน้าที่อย่างมนุษย์ไม่อยากได้บกพร่องเลยสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีหน้าที่อย่างสัตว์เดรัจฉานดูเถอะมันจะทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่องเลยไม่ต้องมีใครเลี้ยงมันมันก็อยู่ได้เพราะมันทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่หน้าที่ของต้นไม้เนี่ยหน้าเลื่อมใสต้นไม้สดชื่นชุ่มชื่นเยือกเย็นอยู่อย่างนี้ในสภาพที่ประจักษ์ตาอย่างนี้มันก็ทำหน้าที่ถึงได้ยินว่าต้นไม้คายออกซิเจนทั้งวันเราได้รับออกซิเจนกลางคืนคายคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งคืนนั่นก็แปลว่าต้นไม้ทำงานวันละ24ชั่วโมงแต่คนทำได้ที่ไหนใครทำงานวันละ24ชั่วโมงทำงานสัก8ชั่วโมงก็ยังบ่นเรียกว่าธรรมชาติแท้ๆมันมีหลักเกณฑ์กำหนดได้ตายตัวต้องทำหน้าที่ถูกต้องตามที่ควรจะทำในชั้นแรกจะรอดชีวิตอยู่ได้ในชั้นที่สองจะต้องดียิ่งขึ้นไปจนอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนั้นเมื่อทำหน้าที่แล้วจงภาคภูมิใจแล้วก็อย่าดูหมิ่นดูถูกว่าตอนเวลาน่ะช่วยทำหน้าที่กวาดบ้านบ้างถูบ้านถูเรือนใช่ปะน่าจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ลองดูทำหน้าที่ถูบ้านกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานดูบ้างสิแล้วถ้ามีธรรมะจริงถ้ามีความรู้จริงจะพอใจเหมือนกันจะพอใจเหมือนกันน่าจะต้องทำหน้าที่ล้างถ้วยล้างจานถูบ้านถ้ามองในแง่ที่เป็นหน้าที่แล้วมันก็จะพอใจก็มีธรรมะเมื่อไรจะพอใจเมื่อนั้นมีธรรมะเมื่อไรจะเป็นสุขใจเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำหน้าที่แล้วก็เรียกร้องแต่สิทธิหวังจะได้เงินเดือนโดยไม่ต้องทำหน้าที่เนี่ยความทำหน้าที่ก็ทำอย่างเสียไม่ได้เอาเปรียบตลอดเวลาเอาเปรียบงานในหน้าที่อยู่ตลอดเวลาที่ทำงานนั้นทำเพราะความจำใจต่างหากไม่ใช่ทำเพราะรักหน้าที่ที่เตือนก็เถอะจะทำหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำเพราะว่าไอ้หน้าที่คือธรรมะเป็นหน้าที่เป็นสมิญเป็นหัวหน้าเป็นกระทั่งว่าเป็นกรรมกรเมื่อเรามีโอกาสจะทำหน้าที่ได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ที่ออฟฟิศทำงานก็ทำงานอย่างที่ออฟฟิศถ้าอยู่ที่บ้านก็ช่วยล้างจานช่วยล้างเปื้อนบ้างสิแล้วก็มีความพอใจว่าได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกันให้เวลาทุกนาทีหรือทุกวินาทีเต็มไปด้วยการทำหน้าที่
แล้วถ้าเหนื่อยนักก็ต้องนอนถ้าเหนื่อยนักก็ต้องพักผ่อนในการพักผ่อนนี่ก็ต้องรวมอยู่ในหน้าที่เพราะว่าถ้าไม่พักผ่อนมันทำหน้าที่อีกไม่ได้มันต้องพักผ่อนเพื่อทำหน้าที่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นในการพักผ่อนนี่ก็ต้องนับรวมอยู่ในการทำหน้าที่มีหน้าที่ต้องพักผ่อนก็พักผ่อนแต่ที่พักผ่อนก็ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรคือขี้เกียจในการพักผ่อนก็พอเหมาะพอดีแล้วก็ชื่นใจเมื่อได้ทำหน้าที่พอมาถึงที่ที่ทำหน้าที่แล้วก็พนมมือให้หน้าที่ในห้องทำงานเข้ามาในห้องทำงานออฟฟิศในทำงานหลับตาพนมมือให้แก่หน้าที่หรือห้องทำงานสักแวบหนึ่งนั่นคือเคารพธรรมะอย่างยิ่งเรื่องนี้คนโบราณเขาถือเป็นหลักเอาควายมาจะใช้นาก็พนมมือให้ควายให้ใช้ก่อนที่จะทำลงมือทำนาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เพราะมันเป็นสิ่งที่สูงสุดมันมีหน้าที่มันเป็นหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำงานหากินนั่นน่ะควรจะเคารพมันรักษาให้ดีให้สะอาดให้พร้อมแล้วพอถึงเวลาจะทำงานพนมมือให้กับมันให้สักทีนั่นแหละมันจะมั่นคงมั่นคงมั่นคงในหน้าที่มีความยึดมั่นในหน้าที่อย่างน้อยมันก็ทำให้มีสตินะเช่นมาถึงห้องทำงานก่อนจะลงมือทำงานหลับตาก็ได้พนมมือเฉยๆนะจิตนึกถึงหน้าที่ถ้าทำได้อย่างนี้จิตนั่นจะเหมาะสมที่จะทำงานจิตนั้นจะมีสมาธิมีความหนักแน่นที่จะทำงานก็ทำได้ดีนี่มันเป็นการทำได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเพื่อทำทั้งหลับหมายความว่าเมื่อก่อนจะหลับกำหนดทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อหลับนั้นไม่มีอะไรพอตื่นขึ้นมาก็จับหน้าที่ต่อไปอย่างนี้ท่านยอมให้กล่าวได้ว่าทำหน้าที่อยู่ทั้งหลับและทั้งตื่นพอถึงวันจบวันสิ้นวันรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีมาตลอดวันก่อนแต่จะนอนยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองก่อนแต่จะนอนลงไปวันนี้ที่ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนไม่บกพร่องอะไรเลยยกมือไหว้ตัวเองเพียงสักครั้งหนึ่งก่อนแต่ที่จะนอนยกมือไหว้ตัวเองอย่างนี้นะคือยกมือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาให้ครอบหมดเลยยกมือไหว้การที่ตัวเองทำหน้าที่มาตลอดทั้งวันรวมอยู่ในนั้นหมดไม่ต้องไหว้หลายครั้งก็ได้ไหว้ครั้งเดียวเป็นการไหว้หมดพอยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นนะคือสวรรค์ที่แท้จริงความถูกต้องทางกายวาจาใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความถูกต้องที่ใจนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเป็นสวรรค์ที่แท้จริงเมื่อนั้นเกลียดชังตัวเองเมื่อไรเป็นนรกที่นั่นเมื่อนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจคำว่าหน้าที่ซึ่งทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์เพื่อรอดตายและเพื่อดับทุกข์นั่นก็เป็นหลักหรือเป็นแก่นของพระศาสนาด้วยเหมือนกันพระศาสนามีสำหรับช่วยคนทุกข์ให้ดับทุกข์ก็คือทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะเมื่อเป็นสุขพอใจเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องไปหาอาบอบนวดที่ไหนอีกแล้วไอ้คนที่มันไม่พอใจในหน้าที่มันฟื้นทำโกงเวลาราชการไปอาบอบนวดมันก็ไม่มันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อมันพอใจในหน้าที่พอใจในหน้าที่ขนาดยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อทำหน้าที่มันก็เลยมีความสุขแท้จริงที่ไม่หลอกลวงสุขกามารมณ์นั่นเป็นเรื่องความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหนักข้าวจะทำให้เงินเดือนไม่พอใช้จะต้องคอรับชั้นจะต้องเกิดเรื่องถ้าว่าเป็นสุขเมื่อทำหน้าที่สุขแท้จริงแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เงินมันก็เหลือเงินเดือนมันก็เหลือจะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยความที่รู้จักหน้าที่ว่าธรรมะคือหน้าที่มีความหมายอย่างนี้ขอได้โปรด
เข้าใจว่าเป็นแก่นพุทธศาสตร์ด้วยอย่างหนึ่งเพราะไม่เป็นอันว่าเวลาหมดแล้วขอแสดงความยินดีต้อนรับที่มาเพื่อแสวงหาธรรมะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษานั่งกลางดินเนี่ยคือที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าจงพอใจอยู่เชื่อว่าจะทำให้มีจิตใจเหมาะสมที่จะรับธรรมะบางทีเขาไปพูดกันบนโรงแรมชั้นหนึ่งเรื่องชาวนาไม่มีน้ำทำนาอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ตรงจุดถ้าพูดกับชาวนาไม่มีน้ำทำนาต้องไปพูดกันกลางนาไม่ใช่ไปพูดบนโรงแรมชั้นหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะถ้าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วก็จงพูดกันกลางดินซึ่งมันเป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับพระพุทธเจ้าเมื่อก็รู้ว่าพุทธศาสนานี่เป็นเพียงชนิดถ้าอย่างที่เมืองนอกพูดเพียงชนิดเขาก็รู้นะพูดว่าเราเป็นพวกเพียงชนิดคือถือศาสนาชนิดที่ไม่มีพระเจ้ามีแต่กฎธรรมชาติเรามีความมุ่งหมายที่จะดับทุกข์พุทธศาสนาไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์ระดับทุกข์มีอยู่ในร่างกายในชีวิตที่เป็นๆยังไม่ตายต้องค้นหาให้พบแล้วก็ต้องจัดการให้ได้มันเป็นพุทธศาสตร์ต้องมีสติปัญญาเป็นไสยศาสตร์มีแต่ศรัทธาเป็นไสยศาสตร์เชื่อพลังของสังของศักดิ์สิทธิ์ว่าจะช่วยมีลักษณะให้ผู้อื่นช่วยถ้าเป็นพุทธศาสตร์เชื่อปัญญาสติปัญญาของตนเองแล้วก็เป็นการช่วยตนเองก็ขอกอบตาของพุทธศาสนานั่นคือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าได้ประมาทอย่าได้ดูถูกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหัวเราะเยาะไปล้อซึ่งเด็กๆโดยมากไม่ค่อยรู้เรื่องความสำคัญของธรรมะที่พูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นของทุกอย่างโลกเนี่ยมันเป็นขึ้นมามีขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเข้ามาถูกรองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องจัดการกับโลกนี่ให้ถูกต้องมีสติทุกคราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ธรรมะคือหน้าที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเสมอกันหมดเราก็ขอให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำหน้าที่สนุกเมื่อทำการงานเป็นสุขเมื่อทำการงานปัญหาจะไม่เกิดเงินเดือนจะเหลือใช้จะไม่รู้จะเอาไปไหนเพราะมันเป็นสุขกันแล้วไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขที่หลอกลวงหรือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงขอให้นักศึกษาทั้งหลายกำหนดใจความโดยย่อเป็นข้าวๆเป็นข้อๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ไปศึกษาต่อไปข้างหน้าให้ละเอียดละออเป็นตามความต้องการเถิดอาตมาก็ได้พูดตามกำหนดในโปรแกรมแล้วการเปิดประชุมของเราก็เป็นอันว่าเปิดแล้วการทำหน้าที่ในการประชุมตามรายการที่มีอยู่ก็จะได้กระทำกันต่อไปขอให้สนุกและเป็นสุขในการทำหน้าที่ในการประชุมนี้อย่างยิ่งด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด